วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guide ที่มาพบคุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะคะใกล้วันที่14มิถุนายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันผู้บริจาคโลหิตโลกสภากาชาดไทยก็เลยขอเชิญชวนคนไทยมาบริจาคโลหิตช่วยโลกพ้นวิกฤตเพื่อจะช่วยให้มีโลหิตสำรองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะส่วนวันนี้นิวก็ยังคงทำหน้าที่แนะนำภาพยนตร์แล้วก็รายการดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมเช่นเคยส่วนจะมีอะไรได้ชมกันบ้างไปดูกันเลยค่ะมาชมภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่สิ้นหวังผ่านเรื่องราวของเด็กสาวที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดและกำพร้าพ่อแม่นะคะแต่ว่าเธอนั้นชดเชยทุกสิ่งในชีวิตที่ขาดหายไปผ่านการเป็นนักวิ่งแล้วอะไรคือสาเหตุที่เธอนั้นตัดสินใจวิ่งเพื่อข้ามอุปสรรคในชีวิตที่เข้ามาไปชมตัวอย่างกันค่ะอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้เธอนั้นลุกขึ้นทำในสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ไปร่วมวิ่งกับสาวน้อยที่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาแม้ว่าเธอนั้นจะป่วยเป็นโรคหอบหืดแต่ก็สามารถเอาชนะวิ่งทางไกลได้อย่างไรนั้นติดตามได้ในผลงานการแสดงของสาวน้อยอารินไรท์ทอมสันค่ะและอเล็กซ์เคนดริกนะคะใน Overcomer วิ่งไปสู่ฝันวันจันทร์ที่12มิถุนายนเวลา 20:00 นตรงทาง True Film 1ช่อง115และ222ค่ะมาระเบิดความมันไปกับบทบาทการแสดงของเลียมนีสันกับการเป็นโจรปล้นแบงค์ผู้เลื่องชื่อปล้นมาหลายปีก็ไม่มีใครจับได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายอยากจะอำลาความเป็นโจรด้วยการไปมอบตัวกับตำรวจเพราะว่าอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แทนแล้วค่ะแล้วงานนี้ระหว่างโจรกลับใจกับตำรวจที่หวังจะฮุบเงินใครจะได้เงินและมีชีวิตรอดไปชมตัวอย่างกันค่ะเมื่อเหตุผลเดียวที่ทำให้โจรกลับใจก็คือผู้หญิงที่เขารักแต่ด้านมาเจอกับความไม่ซื่อสัตย์ของตำรวจงานนี้จึงขอปิดเมืองล่าเอาคืนให้สะสมเพื่อให้ได้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขากลับคืนมาการันตีความระห่ำด้วยฝีมือการกำกับของมาร์ควิลเลียมส์ค่ะใน Honest Thiefทรชนปล้นชั่ววันเสาร์ที่17มิถุนายนเวลา 20:00 นตรงทาง True Film 1ช่อง115และ222ค่ะมาร่วมค้นหาความกล้ากับภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยของเพื่อนซี4ขาที่จะพาคอภาพยนตร์นั้นเดินทางไปสุดขอบโลกกับนักแสดงคุณภาพอย่างแฮร์ริสันฟอร์ดค่ะผ่านการผจญภัยของบัคสุนัขตัวใหญ่แสนรู้ที่ไม่เคยรู้จักโลกภายนอกจนวันหนึ่งที่มันต้องออกมาสู่โลกที่มันไม่เคยรู้จักในการเป็นสุนัขลากเลื่อนท่ามกลางดินแดนน้ำแข็งไปชมตัวอย่างกันค่ะการผจญภัยอันยาวนานทำให้ชีวิตของเจ้าสุนัขที่ติดบ้านเปลี่ยนเป็นจ่าฝูงผู้นำที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีฉากหลังเป็นธรรมชาติอันสวยงามของดินแดนหิมะและป่าสนได้อย่างไรร่วมติดตามและลุ้นไปกับการผจญภัยที่แสนสนุกและตื่นเต้นของบัคได้ใน The Call of the Wild เสียงเรียกจากพงไพรวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนเวลา 20:00 นตรงทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะมาชมภาพยนตร์ดราม่าที่เล่าถึงเรื่องราวของการจากลาและการรับมือกับความสูญเสียที่เข้ามาผ่านเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะคะต้องพบกับความสูญเสียคนที่รักไปแล้วพวกเขามีวิธีในการรับมือกับการจากลานี้ได้อย่างไรไปชมตัวอย่างกันค่ะเมื่อความคิดถึงทำให้ได้เปิดใจเรื่องราวในอดีตแต่กลับต้องแลกมาด้วยชีวิตของน้องสาวคนเล็กของครอบครัวและพวกเขานั้นจะทลายความรู้สึกที่เคยไม่ดีต่อกันให้กลับมาห่วงใยกันดูแลชีวิตของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรติดตามได้นะคะใน The Parting Glass เสี้ยวความทรงจำไม่มีวันตายวันศุกร์ที่16มิถุนายนเวลา 20:00 นตรงทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะมาชมภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ไอเดียเก๋จัดเต็มความมันทุกรสชาติผ่านเรื่องราวของซอมบี้ที่มาบุกโลกในศตวรรษที่19ค่ะทำให้5เลดี้สาวเดือดตระกูลเบนเน็ตผู้ดีอังกฤษต้องโชว์เท่ด้วยสกิลการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้พร้อมกับการพิสูจน์ความรักกับเหล่าสุภาพบุรุษสุดหล่อท่ามกลางกองเลือดไปชมตัวอย่างกันค่ะ
เตรียมอินไปกับฉากการต่อสู้เลือดสาดของเหล่านักแสดงนำ5เลดี้สาวเดือดนักสู้ซอมบี้แห่งยุคแท็กทีม4สุภาพบุรุษหล่อประหารกับปรากฏการณ์แอคชั่นและฟินไปกับความโรแมนติกแบบละลายหัวใจอำนวยการสร้างโดยนักแสดงสาวเจ้าของออสการ์นาตาลีพอร์ตแมนค่ะใน Pride and Prejudice and Zombies Lady Zombie วันเสาร์ที่17มิถุนายนเวลา 20:00 นตรงทาง True Movie Hits ช่อง135และ224ค่ะมาชมภาพยนตร์ไทยคุณภาพที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่95กันค่ะเป็นสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศผลงานการกำกับของคุณบัสณัฐวุฒิปุณพิริยะโดยได้หว่องกาไวนั้นมานั่งเก้าอี้โปรดิวเซอร์ด้วยนะคะพร้อมกับทีมนักแสดงตัวท็อปนะคะอย่างออกแบบชุติมนต์วีวิโอเลตต่อธนภพไอศึกณัฐรัตน์นะคะแล้วก็พลอยหอวังรวมไปถึงคุณนุ่นศิรพันธ์มาเล่าเรื่องราวทั้งความรักมิตรภาพผ่านการเดินทางเพื่อตามหาแฟนเก่าในชีวิตกับภารกิจบอกลาคนที่เคยบอกเลิกเป็นครั้งสุดท้ายไปชมตัวอย่างกันค่ะเมื่อชีวิตมาถึงโค้งสุดท้ายเร็วกว่าที่คิดทำให้เวลาที่เหลืออันน้อยนิดอยากกลับไปกอดคนสำคัญเป็นครั้งสุดท้ายผ่านมุมมองที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในต่างประเทศการันตีด้วยการคว้ารางวัลจาก World Dramatic Special Jury Award สาขา Creative Visions ในงาน Sundance Film Festival ปี2021ค่ะใน One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอวันศุกร์ที่16มิถุนายนเวลา 20:00 นตรงทาง True Thai Film ช่อง137และ236ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะเรามาดูซีรีส์คุณภาพแนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนจากแคนาดากันค่ะสร้างจากนิยายขายดีโดยผู้เขียนหญิงอาวุโสวัย64ปียังลุยส์เพนนีที่มีผลงานเขียนมาแล้วมากมายกับเรื่องราวของสารวัตรใหญ่อย่างอามันที่นำแสดงโดยอัลเฟรดมอลินาที่เราคุ้นเคยกันกับบทด็อกเตอร์ออคโตพัสจากสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมค่ะและทีมผู้ช่วยของเขาอย่างหนุ่มรอสซิฟซัตเทอร์แลนด์จากเรนที่มีความสูงถึง196เซนติเมตรและนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายจะเป็นอย่างไรนั้นดูตัวอย่างกันค่ะใน Three Pie Season 1ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 20:00 นตรงเริ่ม14มิถุนายนทาง True Series ช่อง240ค่ะ All I've got to do is find out whatแฟนๆที่ชอบประเทศญี่ปุ่นและอาหารญี่ปุ่นพลาดไม่ได้เลยนะคะกับรายการ Magis Magic Restaurant ค่ะรายการที่จะนำคุณนั้นไปจังหวัดและเมืองต่างๆของญี่ปุ่นที่เขามีที่เที่ยวที่คุณนั้นจะต้องไปเช็คอินเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนั้นๆที่เขาว่าเด็ดแล้วก็ดีจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูตัวอย่างกันค่ะเห็นแล้วเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะติดตามได้ใน Magis Magic Restaurant ซีซั่น12มาสจันคนเข้าครัวปี12ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นตรงทาง True Excite ช่อง118และ340ค่ะมาดูภาพเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากทั่วโลกที่มีคนบันทึกภาพเอาไว้ภาพจริงกับวินาทีชีวิตเฉียดตายจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตามกันนะคะใน Unbelievable Moments Coach on Camera Season 6ล่องช็อตเด็ดปี6ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นเริ่ม13มิถุนายนทาง True Excite ช่อง118และ340ค่ะคนที่อยากจะมีชีวิตชิลๆมีบ้านในฟาร์มปลูกผักและก็เลี้ยงสัตว์เก็บไข่เก็บผลผลิตกินเองต้องไม่พลาดรายการนี้ค่ะกับสาวเก่งวัย51ปีอย่างซาร่าบีนี่ที่ทำงานด้านรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอสังหาริมทรัพย์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ
ทานในซาร่าบีนีส New Life in the Country Season 2ชีวิตวิถีใหม่ของซาร่าบีนีปี2ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 3 ทุ่มตรงเริ่ม 12 มิถุนายนทาง True Explore Live ช่อง 560 ค่ะใครชอบต้นไม้และการจัดสวนต้องชมรายการนี้เลยค่ะนำคุณไปสู่สวนคิวหรือว่าคิวการ์เดนส์นะคะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอนมีเนื้อที่ถึง330เอเคอร์หรือประมาณ825ไร่เลยค่ะเขาก็จะจัดสวนหลากหลายแนวของประเทศต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูตัวอย่างกันค่ะไรติดตามได้ในคิวการ์เดนส์ซีซั่นบายซีซั่นสวนคิวตามฤดูกาลทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3 ทุ่มตรงเริ่ม 15 มิถุนายนทาง True Explore Live ช่อง 560 ค่ะเรามาดูนวัตกรรมทางการแพทย์และการผ่าตัดกันค่ะโรคบางโรคนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นอย่างมากการทำงานของทีมแพทย์และการทำงานของแพทย์วัยเกษียณที่แนะนำแพทย์รุ่นใหม่ในการผ่าตัดเคสต่างๆที่ยากมากๆจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอย่างไรนั้นต้องติดตามกันนะคะใน Medical Pioneers ผู้บุกเบิกทางการแพทย์วันพุธที่14และ21มิถุนายนเวลา 3 ทุ่มตรงทาง True Export สายช่อง 561 ค่ะเป็นรายการที่น่าสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยชีวิตผู้คนไปได้มากมายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ได้เหมือนกันก็คือการร่วมกันบริจาคโลหิตเพราะนอกจากจะได้เป็นผู้ให้แล้วก็ยังได้รับสุขภาพที่ดีกลับมาอีกด้วยแหละค่ะและทิ้งท้ายช่วงสุดท้ายของรายการอย่าลืมค่ะติดตามเพจ Facebook ของ The Guide เข้าไปกดไลค์หรือกดติดตามกันได้นะคะที่ facebook.theguide.tv วันนี้เนื้อทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ